evil is near. For now. โอเคค่อยสมูทหน่อยก็สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงสกิลที่ผมทำคลิปลงล่าสุดนะครับเช็คเมทสเปลนะครับเพื่อบางคนครับที่โหลดไปอยากไปปรับเปลี่ยนนะครับให้มันกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาเริ่มเลยดีกว่าถ้าเราอยากให้มันกว้างขึ้นมาที่รันครับความกว้างครับเราจะปรับตรงไหนครับตรงนี้ครับตรง325แล้วก็ตรงนี้เหมือนกัน325ระยะนั้นจะเช็คเมทพอยต์ครับจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือ target point นะครับ ability cap คือตรงที่เรากดสกิลใส่ครับเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้เป็นระยะห่างอันนี้เป็นมุมโอเคพอถ้าเราครับสร้างสมมติเราจะสร้างให้มันกว้างคือเป็น 1,500 1,500 อย่างเงี้ยยิ่งมันกว้างมากครับโอเคเราจะปิดหน้านี้ไปก่อนDo you see something? For now. นี่ครับยิ่งมันกว้างมากมันกว้างเกินไปนะสังเกตดูขนาดนี้ระยะห่าง 1,500 ทีนี้ถ้าเราปรับหมดล่ะ Evil is near for now เนี่ย 1,500 ซึ่งมันกว้างมากเลยฮะเราจะใช้แค่ Unit Effect Skill นะครับดัมมี่เรียกว่าอะไร Effect Skillยูนิตนะเราใช้แค่5ตัวไม่ได้แล้วทีนี้มันกว้างเกินไปเราต้องเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้เราจะเพิ่มเท่าไหร่มาดูดีกรีนะครับดีกรี0องศา72องศาคือผมแบ่งจาก360องศาใช่ไหม360องศาเราก็หาร5เข้าไปมี5ตัวมันได้72แต่ละช่วงนะ72มันก็เลยต่างกันอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันห่างกันขนาดนี้เราจะทำยังไงสมมุติ 1,500 นะครับ 1,500 เราก็ต้องกดเครื่องคิดเลขครับคิดดูถ้าเราจะเอาตัวดาวกระจายของเราให้มันห่างกันสัก15องศา360หาร15ซึ่งมันก็คือ24โอเค24เราจะสร้างอย่างนี้24ตัวมันก็เมื่อยนะครับเราก็ new action ขึ้นมาไปที่ลูปนะIntiger A กดเข้าไป1ถึง25 โอเคลากเข้าไป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 ทีนี้เราเปลี่ยนอะไรบ้าง
ยูนิตเช็คเมทของเรายังเหมือนเดิมเป็นของใครก็ของคนที่ใช้สกิลเนี่ยแล้วก็เช็คพอยต์นะครับจุดตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นแบบสกิลแบบกดแล้วติดเลยก็ได้มาดูมันตัวนี้ครับระยะ 1,500 กดเข้าไปที่ตรงดีกรีเนี่ยจาก 0.00 นะครับเราก็มาตั้งคณิตศาสตร์ครับกดเข้าไป0 value 0บวกด้วยคณิตศาสตร์อีกอันนะ15คูณคอนเวิร์ตครับไปที่อีทีเจอร์ครับกดเข้าไปแล้วเราเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปที่ for loop ครับอีทีเจอร์ A กดเข้าไปก็คือมันจะคูณนะครับมันจะกลายเป็น0บวก15คูณ integer a ครับนี่คือ integer a ตัวเลขนะครับในวงเล็บเนี่ยจาก1ถึง25นะครับโอเคต่อไปเรามาเปลี่ยนตรงไหนอีกเปลี่ยนตรงนี้ครับเช็คเมทดัมมี่ครับกดเข้าไปครับคลิกเข้าไปที่ for loop นะครับ integer a กดโอเคเท่ากับ last unit last create unit นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันกดในวงเล็บ1นะครับในวงเล็บ1เปลี่ยนมาเป็น for loop integer aกดโอเคทีนี้เราเข้าไปดูครับอิชาราโด child's play ตอนนี้เราก็จะเห็นว่า ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันพร้อมแล้วความห่างพอดีแล้วก็ประมาณนี้ก็ผ่านพอดีแล้ว Do you see something? ตอนมันสร้างมันก็เกือบจะพร้อมกันนะประมาณเสี้ยววินี่เนี่ยที่มันเกือบไม่พร้อมกันอิชาราโดมาเซตบาลานาเมื่อเราได้นะครับกลับมาที่ครับเช็คเมทรันกดคลิกขวา enable ครับกลับมาใช้อีกครั้งถูกลืมนะครับกดเข้าไปที่ variable ครับเราจะเปลี่ยนค่าตัวแปรนิดหน่อยครับไปที่ dummy ครับที่จริงไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่ผมเอาชัวร์ไว้ก่อนมันมี25ตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็น25ครับโอเคแต่มันจะมาเหนื่อยตรงสร้างกรุ๊ปนี่แหละครับตรงเงื่อนไขมาไปที่เช็คเมทรันนะครับเช็คเมทรันจากเมื่อกี้เราตั้งระยะครับระยะห่างจากจุดเช็คพอยต์ครับของเราเช็คเมทพอยต์คือ 1,500 ทีนี้เราก็มาคิดนะครับจากเช็คเมทนำนะเป็นจำนวน 1,500เราจะให้มันค่อยๆเคลื่อนที่ทีละ25นะครับค่อยๆลดลงมาทีละ25จาก 1,500 ก็ลบ25กดคิดเลขแป๊บ
แล้วก็จะได้60เราก็เปลี่ยนครับเราก็เปลี่ยนจากเช็คเมดนำนะครับจาก13เปลี่ยนเป็น60อ่ะเราเลื่อนลงมาที่แอคชั่นด้านล่างครับแอคชั่นอื่นๆครับไปที่เราจะเห็นว่านำเช็คเมทนำเท่ากับเช็คเมทนำบวก1มันจะบวกทีละ1จนถึงเงื่อนไขครับที่เราตั้งไว้เช็คเมทนำเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ60มันก็จะหยุดไม่รันมาข้างล่างครับจะรันมาตรงนี้แล้วก็เราจะทำการปิดหน้านี้ครับไม่ให้มันทำงานต่อโอเคกลับมาด้านล่างก่อนด้านล่างเราจะเห็นว่ามุกอันก่อนเป็น325ครับลบ25ลบด้วยวงเล็บ25คูณกับเช็คเมทนำก็คือตัวนี้เช็คเมทนำก็คือตัวนี้มันจะบวกทีละ1รอบแรกเป็น325ลบ25รอบต่อไปก็เป็น325ลบ50มันก็จะใกล้ขึ้นจากจุดที่เราเล็งไว้นะครับมาต่อไปเราก็ทำคล้ายๆอันนี้ครับทิกเจอร์นะลูปทิกเจอร์ A ครับอีทิกเจอร์ A เหมือนกันเลยเรานิวขึ้นมาครับนิวแอคชั่นไปที่อีทิกเจอร์ A ถึง25เหมือนกันลากเข้าไปนี่ในวงเล็บก็เหมือนกันในวงเล็บคือเช็คเมทดัมมี่นะครับก็คือยูนิตที่เราสร้างล่าสุดจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้วงเล็บอีทิเจอร์ A ก็คือตัวนี้1ถึง25มันก็จะสร้างมา25ตัวตามที่กำหนดตรงนี้ก็คือดัมมี่นั่นแหละผมเขียนว่าดัมมี่แต่เป็นน่าจะเขียนว่าเช็คเมทเอฟเฟกต์อะไรประมาณนั้นเช็คเอฟเฟกต์ยูนิตก็เพิ่มตามที่เราเข้าใจนะครับมากลับมาที่เช็คเมทรันครับมูฟนะครับคำสั่งมูฟยูนิตมูฟเช็คเมทดัมมี่วงเล็บ1เรากดเข้าไปไปเปลี่ยนจาก1เป็น for loop integer a กดเข้าไปต่อไปกดเข้าไปตรงนี้ครับเช็คเมทพอยต์ก็เหมือนเดิมเราเปลี่ยนจากระยะ325เป็น1500คูณตรงนี้ยังเหมือนเดิมเช็คเมทนำทีนี้ดีกรีนะครับจะเห็นว่ามันเป็น0บวก15คูณเช็คเมทนำโอเคเรามาดูกดโอเคไว้ก่อนเรากลับมาดูที่เช็คเมทสตาร์ทเรามาดูตรงนี้กดเข้าไปดูดีกรีนะครับตรงนี้0บวก15คูณอินทิเจอร์ A นะครับเราก็ต้องเปลี่ยน0จากตรงนั้นเป็นตามนี้ครับมาคำนวณคณิตศาสตร์อีกครับ arithmetic กดเข้าไป0บวกคณิตศาสตร์อีก15
คูณคลิกตรงนี้เข้าไปคอนเวิร์ตเหมือนเดิมคอนเวิร์ตไปอินทิเจอร์กดเลื่อนไปที่ for loop integer a กดเข้าไปโอเคตัวแรกคืออะไรตัวแรกก็คือระยะห่างให้มันตรงกับที่เราสร้างทีแรกครับกูเข้าใจนะระยะห่างระหว่างยูนิตตรงดีกรีครับระยะ15องศาโอเคส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็คือส่วนที่มันจะทำให้มันหมุน15คูณเช็คเมทนำบวกตัวนี้เข้าไปมันก็จะทำให้มันหมุนหมุนไปเรื่อยโอเคเสร็จตรงนี้ต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับมันก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยครับผมเราจะสร้างแยกก็ได้มันค่อนข้างงงแต่ไม่เป็นไรลากเข้าไปเลยลากเข้าไปลากคลิกเข้าไปครับ LE ครับ LE นะ LE 60 60ก็คือ60จากยูนิตเนี่ยยูนิตดัมมี่ครับรอบๆยูนิตตัวนี้คือ60 60ก็คือยูนิตศัตรูภายใน60มันจะมี60นะครับมาชนกับดัมมี่ของเราจะมีเอฟเฟกต์มันก็จะนับเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขของกุ๊กจากดัมมี่เช็คเมทดัมมี่โมเล็บเราก็มาเปลี่ยนจาก1มาเป็น for loop integer a ให้มันตรงกันถ้าเราอยู่ในลูปอันไหนเราก็ใช้นะครับถ้าไปดูในลูปอินทิเจอร์ b เราก็ใช้เป็น b นะครับนี่โอเคต่อไปที่ตรงนี้ครับสำคัญตรงเงื่อนไขครับอันนี้ matching สิ่งก่อสร้างไม่เอา matching ป้องกันเวทไม่เอาอันนี้ผ่านมาที่ตรงนี้มันจะงงตรงนี้ครับเรามีอยู่25กรุ๊ปเราจะให้มันเหลือกรุ๊ปเดียวเราเพิ่มกรุ๊ปขึ้นมาอีกกรุ๊ปครับอันนี้ก็กลับไปเป็น5เหมือนเดิมไม่สิ25นี่แหละกองมารวมภาษาอังกฤษไว้ไงเนี่ยตัวท่อมาอันนี้ติ๊กเอาติ๊กออกโอเคไปมันก็น่าจะได้เหมือนกันนะเช็คเมทกุ๊บกุ๊บกุ๊บตัวนะด้านล่างเมื่อเรารวมแล้วก็ไปที่นี้เลยเปลี่ยนไปหมดยูนิตอินยูนิตกุ๊บกดเข้าไปเปลี่ยนครับจากตรงนี้จะมียูนิตเปลี่ยนเป็น matching โอเค it in ยูนิตกุ๊ก check เมทกุ๊กตัวท่อเปลี่ยนไม่เท่ากับนะหรือใครจะเอาเท่ากับก็เปลี่ยนเป็น false นะครับ
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like. มันก็น่าจะทำงานเหมือนกันแหละโอเคต่อไปตรงนี้ก็มาเดิมครับเช็คเมนกรุ๊ปวงเล็บ1แล้วก็มาที่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น for loop integer a กดเข้าไปโอเคแล้วก๊อปก๊อปบ้างครับทีนี้เราก็ให้มันเข้าไปที่ segment group total ด้วยเหมือนกันรวมครับรวมหวังว่าไม่บักอ่ะทีนี้ก็เป็นกรุ๊ปของ damage นะครับกรุ๊ป damage ลากเข้ามาเหมือนกันลากเข้ามาในลูปครับอีทีเจอร์ a 1ถึง25เปลี่ยนตรงนี้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็น for loop integer a คลิกเข้าไปอันนี้คือตัวที่จะคำสั่งลากยูนิตที่อยู่ในกรุ๊ปนั้นๆนะครับให้มันเคลื่อนไปตามดาวกระจายนะครับแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมครับตรงนี้1500ลบ25คูณเช็คเมทนำตรงนี้ก็เหมือนเดิมเรามาเปลี่ยนแค่ตรงนี้0อ้าวกดเข้าไปวงเล็บ0บวกด้วย15คูณ with you I don't ever feel calm I can feel sweat inside my convert integer play with me like cats and a string you don't understand the pain for loop integer a you don't ever wanna give me you don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you and it's twisted you can get it with the evil voodoo got me coming back for more even when I've been screwed นี่เป็นดาเมจHere's my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you put me on. Damn, ไม่ต้องทำอะไร Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. โอเคข้างล่างเสร็จแล้ววันนี้ภาษาพื้นบ้านออกมาแล้วโอเคข้างล่างเสร็จต่อไปมาที่ด้านบนแอคชั่นด้านบนครับทีนี้เมื่อเช็คเมนนำครับมากกว่าหรือเท่ากับ60ตรงกลางเงื่อนไขปิดหน้านี้ remove dummy unit มันเยอะใช่ไหมแล้วก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่ามันจะบั๊กหรือเปล่านะเพราะว่าลูปมันเยอะ1ถึง25ลากไปกดเปลี่ยนจากวงเล็บ1เป็น for loop a green effect effect ก็คือ effect ที่เราต้องการเราสร้างไว้ใน object editor ตรง check mate point With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. อันนี้ก็เซตเรียวเซตเรียวเบิร์นก็คือผมเอาอะไรนะสกิลของพวกโกเลมไฟมันจะมีสกิลเผาไหม้ตลอดเวลาผมก็ใส่เข้าไปด้วยให้เผาไหม้อยู่ตรงกลางนะครับระยะ120กว่า125ตอนนี้แล้วก็ให้ยูนิตอยู่ได้แค่2วิมันก็จะหายไปตรงนี้ผมก็จะทำเป็นส
ร้างกรุ๊ปขึ้นมาแบบกรุ๊ปย่อยกรุ๊ปแบบใช้แล้วทิ้งครั้งเดียวระยะ325ครับจากเช็คเมดพอยต์นะครับเงื่อนไขก็ตรงไม่ต้องแก้อะไรเลยโอเคทำดาเมจคูณ5ครั้งเดียวจบบึ้มดาเมจสุดท้ายนะทีนี้จากที่เราสร้างขึ้นมาแรกๆใช่ไหมเราปิดการปะทะทีนี้แล้วก็สร้างกรุ๊ปขึ้นมาเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่กรุ๊ปสิลูป A ครับถึง25ลากตัวนี้เข้าไปเปลี่ยนจากวงเล็บ1เป็น for loopอินทิเจอร์ A เหมือนเดิมระบบYou don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. เพราะว่าจะถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็เอาไปที่เช็คเมดกรุ๊ปโททอลก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแหละ like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate แล้วก็ลากนี้เข้าไปด้วยเปลี่ยนตรงนี้เป็น for loop เหมือนกันแล้วก็อีกอันนะครับกรอบตัวนี้มาก็อย่าลืม remove นะเคลียร์กรุ๊ปเช็คเมดกรุ๊ปทั่วโอเคทีนี้ก็จะไปดูว่ามันจะบั๊กไหมเพราะมันกว้างมากแถมยูนิตก็เยอะมากยูเชียร์โดดาจายอนส์เพลย์ไม่ขยับขยื่นเลยเกิดอะไรขึ้นมีหายเป็นหนึ่งแถวเอาใหม่เซต variable checkmate นำเท่ากับ checkmate นำบวก1โอเคมันจะมูฟไหมยูเชียร์โดดาชิลด์เพลย์ปึ้มเอาเสียบตัวเองอะไรเนี่ยดาชิลด์เพลย์อันดูฟลาทำไมโดนตัวเองด้วยถ้าโดนตัวเองด้วยเราต้องมาเช็คครับตรงเงื่อนไขของกรุ๊ปครับเงื่อนไขของกรุ๊ปกดเข้าไปทำไมมันโดนตัวเองโอเคไม่เป็นสิ่งก่อสร้างและไม่เป็นยูนิตที่มีป้องกันเวทเจอแล้วนะแมทชิ่งยูนิตมาอยู่ในกรุ๊ปเช็คเมดกรุ๊ปโททอลและอีกอันนึงไม่ต้องเพิ่มอีกPlay with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Matching unit, นะครับ ต้องเป็น
ยูนิตที่ยังไม่ตายจริงแล้วก็อีกนึงยูนิตที่ตรงกันนะครับยูนิตตรงเงื่อนไขคือยูนิตที่เป็นศัตรูของเช็คเมดยูนิตจริงโอเคดูอีกรอบ I am here, mortal. For now. ทีเดียวตายเวอร์วังอลังการมากกว้างเวอร์ That child's play A Seth of Amanah A new fella ที่เรามองนะครับเรามองไม่เห็นเลยว่ามันบุญหรือเปล่าเราเห็นแค่ว่ามันขยับเข้ามาใกล้แล้วก็เช็คดูอีกรอบมันหมุนนะมันหมุนนะแต่ว่ายูนิตมันถี่เกินไปเราเลยดูไม่ออกยูนิตถี่มันหมุนอยู่แต่ว่ามันดูไหมออกดูไหมออกเมื่อมันเยอะเราก็ดูไหมออกเพราะมันใกล้กันเนาะมันห่างกันแค่15องศาโอเคเราลองลดจำนวนนะครับเราจะลดจำนวนเราเอา360อ้าว360หารด้วย30องศาก็ได้12ทีนี้เรามาลอง12ครับเรามาเปลี่ยนจาก25เป็น12เรามาหาว่าอะไรมันจะเหมาะสมครับเปลี่ยนให้หมดครับ1212มาเข้าไปดูอีกรอบ12ตัวไอ้12ก็จริงแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยองศามันเนี่ยจาก15เปลี่ยนเป็น30โอเคแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนพวกคำสั่งมุกห่าง30ห่าง30หมุน15อย่างนี้มันค่อยอันนี้หน่อยเมื่อกี้มันเท่ากันเกินไปครับเพราะว่ามันระยะหมุนการหมุนกับยังไงการหมุนจะว่าไงดีระยะห่างกับการหมุนมันเท่ากันเป๊ะคือ6 15หมุน15มันก็เลยเหมือนไม่หมุนเหมือนแค่6อย่างเดียวโอเคทีนี้เปลี่ยนเป็นห่าง30หมุน15มีตัวไหนอีกตัวนี้ด้วยกับหมุนยูนิตตัวนี้เป็นระยะห่าง30หมุน15เหมือนเดิมโอเคไปรอครับ This prattle bores me Undo fella That child's play แรงเวอร์
นี่แค่เลเวลหนึ่งนะครับผมดาเมจมันคือเท่าไหร่นะเลเวลหนึ่งหกเลเวลหนึ่งคูณหกก็คือได้หกหกคูณหกสิบหกหกสามสิบหกสามร้อยหกสิบแล้วก็ไฟนอลได้เป็นดาเมจอีกสามสิบแล้วก็เบอร์อีกนิดหน่อยครับทำให้ขาดตาแต่สโลต้องปรับขึ้นหน่อยครับเป็นจาก3บิตปรับเป็น5บิตคนดาเมจก็ต้องลดลงด้วยสโลโมชั่นสโลอย่างละ50ครับ Attack กับ Move Speed แล้วปรับขึ้นอีกเป็น5วิเพราะว่ามันสโลตั้งแต่หมุนแล้วตั้งแต่หมุนก็สโลเลยไม่ใช่ถึงจุดถ้าเราไปสโลแบบมันมารวมกันตรงกลางแล้วมันจะสโลว์มันจะรีเลย์ครับรีเลย์ This prattle bores me That child's play Andu Fala That child's play For my people Asetha Balana ลองดูว่ารีเลย์ไหมเรามาที่เช็คเมทลันนะครับเรามาหาสโลตัวนี้ create สโลยูนิตก๊อปมาตัวนี้ก็ปิดไว้ก่อนปิดตัวนี้วางเข้าไป This near for nowมันดีเลยนะนี่จึงปรับเป็น3บีเหมือนเดิมแต่ว่าสโลว์2ทีก็แล้วแต่จะปรับ Do you see something that child's playเอาเดี๋ยวดิทำไมไม่สโลว์หรือมันกดใช้สกิลไม่ทันเรามาเพิ่มถ้ามันกดไม่ทันเรามาเพิ่มตรงนี้เพิ่มจิกเมทยูนิตมาเพิ่มระยะมองนะเพิ่มเป็น500You don't understand a thing. Do you see something for my people? Okay, น่าจะสมูทแล้วต่อไปเรื่องของดาเมจต่อไปเป็นเรื่องของดาเมจครับดาเมจเริ่มต้นคือ6กี่แล้ว6คูณเลเวลสกิลทีนี้มันเป็นตั้ง60เดี๋ยวลองคิดเลขแป๊บแต่ก่อนเป็น13ใช่ไหม6คูณ13ได้78 78ถ้าจะห้อยมันได้78เท่าเดิมมันจะเวิร์กหรือเปล่าเราไปที่ร้านครับเรามาปรับดาเมจมันจากเท่าไหร่นะดาเมจไปเพียวดาเมจก็คือ6เพราะฉะนั้นเราจะตั้งดาเมจให้มันเท่าเดิมเราก็ต้องเอาอันนี้เข้าไปเช็คเมทดาเมจเนี่ยเดี๋ยว
พิ่มคณิตศาสตร์อีกกันเช็คเมตรดาเมตรคูณด้วย13หารด้วย60ดาเมจยังกาก I am here mortal for now Andu Fala for now Andu Fala that child's play for now Andu Fala for nowThat child's play for my people. Dolls for the pins. Here's my heart sweet. I got it. Got it, for now. เราจะเห็นว่ายูนิตบางตัวมันไม่โดนดึงเข้ามาด้วยเรามาปรับที่ AOE ครับเราเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสักเท่าไหร่ดี15 Do you see something that child's play เราลองมาปรับให้ค่าหมุนมันลดลงอีกหน่อยให้มันสโลว์กว่านี้หน่อยมันเร็วเกินอ่ะหมุนอยู่ไหนวะเปลี่ยนเป็น5นี่ก็เปลี่ยนเป็น5ลองดูหมุนช้าแต่หุบเร็ว Evil is near for now โอเคค่อยสมูทหน่อยเมื่อกี้มันหมุนเร็วเกิน Child's play for nowโอเคถ้าอยากให้เป็นสกิลแบบกดแล้วติดเลยก็ได้เพิ่มชิคเมทเข้ามาอีกกันเปลี่ยน ID ให้มันด้วยมัน
จะได้ไม่รีโหลดพร้อมกันติ๊กตัวนี้ออกคลิปยาวประชวเที่ยงคืนนะได้เวลานอนWith you, I don't ever feel calm. I prefer to sweat inside my palm. Play with me like cats and strings. You don't understand the pain it brings. Okay, เราก็เพิ่มเข้าไปไปที่ฮีโร่เรายัดสกิลเข้าไปเช็คเมท2ทีนี้เราก็มันก็ต่างกันเล็กน้อยครับแบบกดใช้เลยก็คือเรามาเปลี่ยนตัวนี้เป็นเช็คเมท2เช็คเมท2ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นตรงนี้เช็คเมทพอยต์เราเปลี่ยนจากทาร์เก็ตพอยต์เป็นยูนิตเราจะให้มันเข้าถ้าเราอยากให้มันเคลื่อนเข้าหายูนิตของคนที่ใช้สกิลเลยครับให้มันไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปไหนมันก็จะไปตามนะครับให้เราเซตเป็นตัวแปรนะครับเนี่ยเช็คเมทยูนิตแต่ถ้าเราอยากให้มันหุบเข้าไปตรงพื้นที่ที่ยืนตอนใช้สกิลเราใช้ตัวนี้ครับทิชเชอริงยูนิตแต่เราจะให้มันเคลื่อนเข้าหายูนิตที่ใช้สกิลครับไม่ว่าจะยืนอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาเป็นตัวแปรนะครับกดเข้าไปทีนี้ไปลองอะไรแล้วเนี่ยเซธบาลานาThat child's play. Andu Fala. For my people. You will now ascend the Marana. For my people. What? ไม่ใช่อย่างนี้สิมันต้องมาเซตพอยต์ใหม่คือก๊อปตัวนี้มาวางที่ร้านด้วยถ้าอยากให้มันขึ้นเข้าหานะครับเอาว่าตัวนี้ขึ้นเข้าหายูนิตที่ใช้ตะคิวนะAseth Balana to Andufala for Quel Salas they shall burn for my people Aseth Balana do see something for my peopleนี่คือปัญหาถ้าเราดึงยูนิตเข้ามารวมหาตัวเองปัญหาเลยเราจะโดนลุกยำดูครับจะตายแล้วดึงเข้ามามันก็ดีหรอกแต่ว่ามันจะโดนลุกยำตายทันทีเห็นไหมโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้
คงเข้าใจนะครับการปรับเปลี่ยนนะครับต้องใช้เวลาตัดต่ออีกไม่ได้นอนง่ายแล้วคืนนี้โอเคครับผมอย่าลืมครับกดไลค์ด้วยกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ